่เจ็ดที่เสด็จกบิลพัตรไม่อัตตคาดมวลพระญาติไม่ขาดศรัทธาต่างถวายอาทิวันทั่วกันเรื่อยมาส่วนว่าพระนางพิมพาพระมารดาราหุลกุมารจัดแจงแต่งงาพรวิจิตตรการให้ราหุลกุมารองค์น้อยนั้นพลันแย้มวจีว่าราหุลลูกจงไปดูพระมุนีผู้โสภีวันนะผ่องใสเกินใดจะปานสมณะองค์นั้นนั่นแหละคือท่านองค์พระบิดาของลูกรักวอนลูกจงมุ่งตรงไปหากราบไหว้แทบพระบาทาพระบิดากราบทูลเร็ววายองค์พระบิดาของลูกนั้นมีขุมทรัพย์อันล้ำค่ามหาศาลเกินนับคณาอันนั้นเกินกว่าคาดหมายพระบิดาของลูกมิได้พันผูกราชทรัพย์ไว้นับแต่วันบรรพชาไปมิได้ใส่ใจห่วงหาลูกจงกราบทูลท่านขอทรัพย์อันล้ำค่าจากองค์พระบิดาเป็นรัชทยาทสืบไปฝ่ายราหุลกุมารเสด็จพลันเข้าเฝ้าพระสัพพัญญูเจ้าตามพระมารดาที่ตรัสโดยไวถวายบังคมแล้วพระลูกแก้วได้ทอดพระเนตรเกิดความรักพระปิตุเรศพระโลกเชษยิ่งชนัยทรงโสมนัสตรัสชมร่มเงาพระทรงชัยพระพักพระองค์ทรงผ่องใสสุดหาได้ใดจะเปรียบปานมิได้ทูลขอทรัพย์สมบัติใดๆนั้นมัวชมแต่พระโพธิญาณลืมการทูลขอทรัพย์สินใดๆพระพุทธองค์ทรงพัฒนากิจเสร็จแล้วตรัสโมทนาแล้วนิวัตนิโครธารามนอกเวียงชัยราหุลกุมารน้อยตามต้อยต้อยไปใกล้ๆจากนิเวศวังในถึงพระอารามใครห้ามมิฟังพอได้โอกาสแล้วพระลูกแก้วกราบทูลขอราชสมบัติมิรังรอเพื่อสานสืบต่อราชบัลลังก์พระบรมศาสดาสดับวาจาราหุลนั้นทรงดำริโดยพลันถึงทรัพย์อันราหุลหวังถ้าหากตถาคตให้ทรัพย์ทั้งหมดมิรอรังก็ไร้ความจิรังมิตั้งอยู่ได้ยืนนานชักนำให้ราหุลหมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันจมปลักดักดานหาแก่นสารไม่มีเช่นนี้ตถาคตจะกำหนดทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์สืบไปโลกุตตรทายาทชินสี
ดำรัสตรัสสั่งให้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอย่ารอรีบรรพชานี้แก่ราหุลกุมารเป็นสามเณรน้อยตั้งแต่ในวันนั้นนับเป็นปฐมกุมารสามเณรองค์แรกในศาสนา